สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่องโซลับขอนำเสนอเนื้อหาและรายละเอียดที่น่าสนใจในฉบับนิยายแต่ไม่มีในเวอร์ชันอนิเมะกับเรื่องโอเวอร์ลอร์ดภาค4ตอนที่5กันนะครับโดยในโอเวอร์ลอร์ดภาค4ตอนที่5จะมีเนื้อหาอยู่ในนิยายเล่มที่10หน้าที่426จนจบเล่ม10นะครับผมและต่อไปยังเล่มที่11ไปถึงหน้าที่169รวมทั้งหมดใช้จำนวนหน้ากระดาษในฉบับเวอร์ชันนิยายไปทั้งสิ้น177หน้ากระดาษครับผมในฉากที่ลิซาร์ดแมนที่ชื่อว่าซาริวสูและครูดห่วงลูกนั้นนะครับและไอได้บอกว่าฉันไม่คิดแย่งมาหรอกนะในอนิเมะมีแค่ฉากนี้ฉากเดียวแต่ในฉบับนิยายมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยครับโดยเริ่มที่ไอได้ถามถึงลูกของทั้งสองคนว่าเป็นยังไงบ้างโดยไอได้บอกกับซาริวสูไปว่าตนนั้นอยากจะสร้างประเทศที่ทุกเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันได้จึงได้ถามซาริวสูไปว่าถ้าให้ครอบครัวของซาริวสูไปอยู่ที่ประเทศของไอหรือเอรันเทลในตอนนี้ซาริวสูจะว่ายังไงซาริวสูจึงตอบไอกลับมาว่าโดยส่วนตัวแล้วข้าไม่อยากไปประเทศของมนุษย์ครับการพาลูกและภรรยาไปด้วยมันน่ากังวลเกินไปถึงจะเป็นประเทศของฟาบาดแต่การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันก็เป็นเรื่องยากครับจากนั้นไอซ์ก็ได้ถามว่าถ้าเอาไปแต่พวกเด็กๆล่ะซาดิลสูจึงได้แสดงความกังวลออกมาไอซ์ยังตอบไปว่าอย่าคิดได้แง่ร้ายสิข้าจะสร้างประเทศที่มีหลากหลายเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันจึงคิดว่าถ้าตอนแรกสามารถสร้างสถานที่ที่มีเด็กมนุษย์ลิซาร์ดแมนและก๊อบลินจับมือเล่นกันได้ก็คงจะดีและพวกเจ้าก็ไม่ควรใช้ชีวิตอยู่แค่ในโลกเล็กๆที่เรียกว่าทะเลสาบแห่งนี้ต้องออกไปดูโลกที่ใหญ่ขึ้นด้วยซาริวสูจึงตอบกลับไปว่าเป็นเรื่องที่ยากครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในหมู่บ้านที่ไม่ต้องพบความอดอยากแห่งนี้จากนั้นในอนิเมะจะมีฉากที่ออร่าคิดไปถึงตอนคุยกับไอซ์ในห้องส่วนในนิยายหลังจากไอซ์ได้คุยกับออร่าไปสักพักแล้วเมดก็ได้เข้ามาแจ้งว่าเชลเทียได้เข้ามาถึงห้องตามคำสั่งของไอซ์ซึ่งเมื่อไอซ์สั่งให้เมดเปิดประตูเชลเทียก็ได้เข้ามาและเชลเทียได้กล่าวว่าเชลเทียบัตฟอร์เรนมาพบท่านแล้วค่ะไอ้นั้นกำลังจะพูดว่าดีมากแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเขานั้นแข็งทื่อหลังจากพริบตาที่ไม่มีตาให้พริบอยู่หลายครั้งจึงได้ถามไปว่าทำไมถึงสวมชุดมาเต็มยศเลยล่ะเชลเทียนั้นสวมชุดฟูลเพจเอากระทั่งสปอนแลนด์มาด้วยเชลเทียจึงตอบว่าค่ะนี่เป็นการเตรียมตัวเพื่อปกป้องท่านไอ้ข้าจะทำลายล้างศัตรูที่มาขวางทางท่านไอ้แบบไม่ให้เหลือซากเลยค่ะไอ้จึงได้ตอบกลับไปว่าเชลเทียนั้นเข้าใจผิดแล้วเรื่องให้ไปคุ้มกันน่ะใช่แต่ไม่ได้ไปทำสงครามกับเผ่าดรอปแค่จะไปทำธุระแบบฉันมิตรเท่านั้นเองในขบวนเดินทางที่ไอ้ไปหาเผ่าดรอปนั้นประกอบไปด้วยอันเดดระดับเลเวล80ที่อยู่ใต้อาณาของเชลเทียหลากหลายชนิดรวมแล้ว25ตัวพวกสัตว์ปีศาจที่เรียกตัวออร่าจำนวน30ตัวแวมไพร์ไบรท์ที่คอยดูแลรับใช้ไอซ์เชลเทียและออร่าจำนวน6ตัวสุดท้ายคือฮันโซที่ไอซ์พามาด้วยตอนแรกอีก5ตัวแล้วก็สัตว์ปีศาจที่คล้ายแมมมอธที่ใช้เหรียญทองกันเทินมาเพื่อขนสัมภาระอีก5ตัวสัตว์ปีศาจชนิดนี้มีกระเช้าขนสัมภาระแขวนอยู่ทางด้านซ้ายและขวาจึงถูกเอามาใช้บ่อยในอิกดราซิลเนื่องจากสัตว์ปีศาจที่คล้ายแมมมอธนี้มีเลเวลแค่40เท่านั้นจึงทำให้อ่อนแอที่สุดในกลุ่มแต่ครอบงอดจะเอามาใช้ขนสัมภาระเป็นอย่างมากเพราะมีต้านทานไอเย็นและไฟด้วยถึงจะอยู่ใกล้เขตหิมะน้ำแข็งหรือเขตหินล้อมเหลวก็เคลื่อนไหวได้โดยไม่มีปัญหาข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่ารูปลักษณ์ที่เห็นและอดอาหารได้เป็นเวลานานส่วนตัวละครฮันโซผมเคยทำข้อมูลมาแล้วสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปโอเวอร์ลอร์ดภาคที่4เนื้อหาและข้อมูลที่มีในนิยายแต่ไม่มีในอนิเมะ EP ที่4ได้เลยครับสกิลล่องหนที่ไอใช้ในการหายตัวระหว่างที่ออร่าไปพบกอนโดนั้นมีชื่อว่า Perfect Unknowable สามารถลบเสียงและสัมผัสให้หายไปได้โดยสมบูรณ์ถ้าไม่มีอาชีพสายโจรเลเวลสูงก็ตรวจหาได้ยากมากแต่ถึงจะต่อให้มีเลเวลระดับเดียวกับออร่าก็มีความลำบากในการตรวจจับเหมือนกันแต่แค่จะสัมผัสได้ว่าบุคคลที่ล่องหนนั้นน่าจะอยู่แถวไหนแค่นั้นเองเผ่าพันธุ์ฟาโกอาเป็นอาบนุษย์เหมือนตัวตุ่นเดิน2ขามีความสูงเฉลี่ยราว140เซนติเมตรน้ำหนักเฉลี่ย70กิโลกรัมและมีร่างกายหม้อต้อโดยพื้นฐานมีขนสีน้ำตาลไหม้ต่อไปคือสีดำตามด้วยสีน้ำตาลหากมีสีฟ้าหรือสีแดงก็หมายความว่าควาโกอาตัวนั้นแข็งแกร่งมากอาศัยอยู่ใต้ดินและแทบไม่ได้ออกไปในที่ที่มีแสงสว่างแต่มีสายตาเฉียบแหลมกว่ามนุษย์มีความก้าวหน้าทางอารยธรรมต่ำแถมไม่คิดสร้างอาวุธหรือเครื่องป้องกันเพราะร่างกายเล็บและขนนั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่าอาวุธและเครื่องป้องกันทั่วไปนั่นเองขนที่ยาวปกคลุมทั่วทั้งล่างมีความแข็งแกร่งเทียบได้กับชุดเกราะโลหะและมีพลังในการดูดซับการโจมตีของอาวุธโลหะด้วยยิ่งได้กินโลหะหายากมาตั้งแต่วัยเยาว์ก็ยิ่งมีความต้านทานที่สูงขึ้นส่วนจะมีถึงระดับไหนนั้นสามารถดูได้จากสีขนนอกจากนี้ยังมีเล็บยาวเหมือนตัวนิ่มหรือตัวกินมดที่สามารถทะนุทะลวงได้แม้กระทั่งเหล็กก้าเวทมนต์ชามสปีชีที่เชลเทียไล่ใส่ควาโกอาที่มีขนสีฟ้านั้นเป็นเวทมนต์เสน่ห์ครับที่จะทำให้เป้าหมายมองเห็นผู้ใช้เวทเป็นเพื่อนหรือพวกพ้องที่เชื่อใจได้ดังนั้นจะไม่ยอมทำตามคำสั่งที่เพื่อนไม่มีทางทำอย่างการที่ทำให้ตัวเองตายหรือได้รับบาดเจ็บอย่างเด็ดขาดแต่คำว่าเพื่อนนั้นก็มีขีดจำกัดอยู่ครับถึงเป็นคนที่ไว้ใจได้ก็มีข้อมูลลับบางอย่างที่บอกไปได้เหมือนกันทำให้ไม่สามารถใช้เวทมนต์ชนิดนี้ดึงข้อมูลออกมาได้จำเป็นต้องใช้เวทมนต์ควบคุมใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในตอนที่5ของโอเวอร์ลอร์ดภาคที่4
ที่ผมมองว่าน่าสนใจและมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดชอบใจช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโซลัมให้ผมหน่อยนะครับผมนอกจากนี้ยังมีเพจ Facebook ลิงก์อยู่ใต้ Description นะครับเป็นอีกช่องทางการติดตามสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาแล้วนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้า